โรคอัลไซเมอร์คือความเสื่อมของระบบประสาทชนิดหนึ่งเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมค่ะในต่างประเทศเขาบอกว่าจะพบได้จากอัลไซเมอร์เนี่ยประมาณ 80% แต่ในคนไทยเนี่ยประมาณ 5-60% เองเพราะเรามีโรคหลอดเลือดสมองอยู่ด้วยแล้วในประชากรไทยเนี่ยพบว่าใน 30% ของคนที่เป็นอัลไซเมอร์อาจจะมีลักษณะของโรคหลอดเลือดสมองด้วยแต่หลักการจริงๆอัลไซเมอร์เกิดจากความผิดปกติของโปรตีนอะมิลอยด์และเทาที่มีสะสมในสมองค่ะครับผมสำหรับอาการเริ่มต้นของอัลไซเมอร์นะครับอันดับแรกที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือเรื่องของความจำที่แย่ลงครับโดยจะเป็นความจำระยะสั้นนะฮะเช่นลืมว่าเมื่อวานไปทำอะไรมาลืมว่าเมื่อเช้าไปไหนมาหรือกินยาหรือยังอย่างเงี้ยนะครับโดยที่อาการของอัลไซเมอร์เนี่ยจะเจอในคนสูงอายุอาการจะค่อยๆเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงจุดหนึ่งอาจจะรบกวนอย่างอื่นนอกจากความจำนะครับเช่นการคิดตัดสินใจที่ช้าลงนึกไม่ออกหรือว่ามีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยอาการเนี่ยจะต้องเป็นมากจนทำให้ชีวิตประจำวันเขาแย่ลงการช่วยเหลือตัวเองแย่ลงกว่าเดิมเช่นจากเดิมจัดยาได้เริ่มจัดไม่ถูกแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับครับส่วนใหญ่อัลไซเมอร์จะเจอในคนอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะครับโดยถ้าอายุยิ่งเยอะขึ้นจะยิ่งเจอคนไข้เป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้นเรื่อยๆครับในต่างประเทศเขาก็มีรายงานไว้อายุ30กว่าก็มีค่ะแต่ในคลินิกโรคสมองเสื่อมก่อนวัยของเราเนี่ยนะคะที่เราพบน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ40ปลายๆค่ะแต่เขาจะมีอาการเริ่มมาตั้งแต่40ต้นๆ40กลางๆแล้วก็มาหาเราประมาณ40ปลายๆค่ะตัวชี้วัดชีวภาพคือสิ่งที่บ่งพยาธิสภาพในสมองนะคะเราสามารถดูได้ทั้งในน้ำไขสันหลังในเลือดซึ่งปัจจุบันนี้ศิราชก็มีแล้วและจากภาพถ่ายสมองเช่น MRI หรือ PET scan นะคะตัวชี้วัดชีวภาพที่ต้องใช้ก็คือว่ามีอะมิลอยด์ไหมสะสมไหมหรือมีเทาสะสมไหมและมีสมองเหี่ยวแค่ไหนสมองฝ่อแค่ไหนคะครับสำหรับการดูแลคนไข้สมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะครับส่วนใหญ่การดูแลจะเป็นการค่อยๆประคับประคองไปเพื่อเขาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดนะครับแต่ตัวโรคเนี่ยอาจจะดำเนินมากขึ้นอยู่ดีเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งตัวโรคได้ณขณะนี้นะครับการรักษาก็คือต้องพยายามกระตุ้นสมองเขาให้มากขึ้นนะครับพยายามให้เขาได้ทำอะไรมากด้วยตัวเองมากขึ้นพยายามมีกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับรวมทั้งการออกกำลังกายเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การรักษาพบแพทย์เนี่ยแพทย์อาจจะต้องหาโรคอื่นๆที่จะพบร่วมด้วยเพื่อรักษาไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็แพทย์จะพิจารณาการให้ยาครับซึ่งปัจจุบันก็จะมียาที่ช่วยให้บรรเทาอาการเรื่องของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ได้บ้างนะครับก็จะช่วยให้อาการดีกว่าการไม่ใช้ยาแต่ว่าโรคยังเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับคืออาจจะยังแย่ลงเรื่อยๆอยู่ดีนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามรักษาให้มากที่สุดครับผมปัจจุบันยังมียาใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่ต่างประเทศมีแล้วแต่ว่าในไทยก็ต้องรอการนำเข้าต่อไปอาจจะมียาที่ใช้ในการชะลอของโรคอัลไซเมอร์ได้บ้างนะครับแต่ว่าจะใช้ในเฉพาะช่วงต้นๆของโรคเท่านั้นเองครับมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะผู้ดูแลใกล้ชิดสามารถช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ก็คือสังเกตว่าท่านผู้ใหญ่ของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของปริชาญในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองในแง่ของพฤติกรรมไปอย่างไรนะคะก็อาจจะบ่งชี้ว่าเริ่มมีอาการสมองเสื่อมของอัลไซเมอร์แล้วและในตอนดูแลผู้ดูแลเนี่ยจะต้องกำกับดูแลว่าอะไรคือเป็นปัญหาที่สำคัญของท่านเพื่อจะช่วยให้หมอแนะนำแล้วไปช่วยดูแลคนไข้ของเราเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่เกิดคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีต่อคนไข้ปรับปรุงหลายๆจุดไปพร้อมๆกันหรือปรับปรุงทีละจุดนั่นคือสิ่งที่ผู้ดูแลและแพทย์ต้องทำงานร่วมกันค่ะผู้ดูแลเนี่ยนะครับเราพบว่าจะมีเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะมีความเครียดมากขึ้นอาจจะมีเศร้ามากขึ้นได้นะครับงั้นผู้ดูแลต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับก็คือก็คงต้องพยายามหาเวลาที่ได้ความเครียดนะครับมันได้ออกกำลังกายบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการจัดสรรกันระหว่างผู้ดูแลนะครับหาผู้ดูแลผู้ช่วยมาผัดกันดูแลบ้างเนี่ยก็ช่วยให้ได้มีเวลาของตัวเองมากขึ้นนะครับก
ก็สำคัญมากๆเลยเพราะเวลานี้ถือว่าถ้าเกิดตัวเองแย่ลงเนี่ยฮะคนไข้มักจะแย่ลงไปด้วยครับผมที่โรงพยาบาลศรีราชผู้ป่วยในคลินิกสมองเสื่อมของเรานะคะก็จะมีออฟเฟอร์ให้ท่านเขาแนะนำการดูแลรักษาโดยเฉพาะเป็นประโยชน์กับญาตินะคะในเดย์แคร์ของเราซึ่งมุ่งเป้าว่าจะช่วยให้ผู้ดูแลเนี่ยเข้ากับคนไข้ชี้นำชี้แนะปัญหาแก้ข้อบกพร่องพฤติกรรมต่างๆได้อย่างไรมีเภสัชกรมาช่วยแนะนำเรื่องการใช้ยามีนักกายภาพมาช่วยแนะนำเรื่องการออกกำลังกายของคนไข้และญาติค่ะ